คค่ะพามาดูที่นานะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงให้เช่านานะคะถ้าเกิดเรามีผืนที่ที่แบบอยู่ทำการเกษตรก็จะถ้าเราไม่ทำเองก็ให้เขาเช่าทำนาได้อย่างนี้นะคะช่วงนี้เขาก็จะเป็นช่วงหวานไถแล้วก็หวานกันนะคะนี่เลยบรรยากาศท้องนาธรรมชาติสวยๆนะคะอันนี้ฝนตกด้วยเห็นฝูงควายอยู่ไกลๆนั่นเลยนะคะสวยๆตอนนี้ข้าวกำลังขึ้นนิดหน่อยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นพึ่งไถพึ่งลงแดดลงคันไถนาไปนะคะคือเตรียมแปลงนาก็จะเป็นบรรยากาศรับฝนให้ชุ่มชื่นอย่างนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเขาก็จะหวานสักพักหนึ่งเขาก็หวานถ้าหวานแล้วอีกหน่อยก็จะเขียวแบบมีนาอย่างนี้แล้วพอใหญ่ขึ้นมาสูงขึ้นมาก็จะเป็นให้ต้นกล้าให้เก็บเกี่ยวหลายเดือนนะคะนี่คือบรรยากาศท้องทุ่งนาใครมีที่สำหรับให้เช่าทำนาก็จะประมาณนี้นะคะบรรยากาศร่มรื่นสวยค่ะก็เป็นธุรกิจหนึ่งที่น่าสนใจนะคะเพราะตอนนี้ข้าวก็ราคาดีพอสมควรนะคะเรียกว่าพอเพียงนะคะอยู่แบบพอเพียงให้ชมบรรยากาศสวยๆของท้องนานะคะท่ามกลางสายฝนเสียงนกร้องเสียงจิ้งหรีดร้องไกลๆมองเห็นควายฝูงหนึ่งเห็นแล้วสดชื่นนะคะนี่ถ้ามาช่วงที่เขาข้าวกำลังโตจะสวยวันนี้จะเห็นเป็นรวงข้าวนะคะแต่วันนี้คือเป็นช่วงรอลงหวานช่วงไถรอลงหวานและอีกสักหลายๆเดือนก็จะเขียวชอมนี่บ้านชาวไร่ชาวนาเขาก็ประมาณนี้นะคะอันนี้คือมาดูที่ที่เราให้เขาเช่าทำนานะคะบรรยากาศประมาณนี้นะคะสวยๆอยู่กับธรรมชาติเศรษฐกิจพอเพียงกันนะคะโอเคชมบรรยากาศและสดชื่นเนาะนี่ให้ดูต้นตาลด้วยถ้าใครมีไอเดียดีๆแบบนี้ก็จะมีพอปลูกข้าวสวยๆก็จะมีทำคาเฟ่กลางทุ่งสวยๆได้อีกนะคะเป็นต่อยอดไปโอเคนะคะลากันด้วยบรรยากาศภาพธรรมชาติทุ่งนางามๆค่ะบาย